สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำในตามันไหลคุณกิจารุวัฒน์สวัสดีครับพี่ประทีปสวัสดีครับปิดตาหลวงปู่โต๊ะองค์กลางบนสวยครับอ๋อใช่ก็กลางบนอันนี้เป็นหลังเต่าหลังเต่าหายากสร้างเข้าร้อยองค์หลังเต่านะครับสวยเต็มฟอร์มเหลืออยู่4องค์เนี่ยที่เก็บไว้ยึดมั่นของมันเดินก็ต้อง กักไว้บางส่วนซื้อกระแลนทุกตัวเป็นพระที่พีคมากนะครับสากลนิยมนะครับทั่วโลกไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่รองรับหมดก็จึงทำให้การตลาดของหลวงพ่อโตนั้นเข้าข้องว่องไวนะครับเหมือนอย่างหลวงพ่อทิมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อเอียอย่างเงี้ยตลาดต่างประเทศยอมรับนะครับก็มีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีตื่นบ้างแรงบ้างเบาบ้างขยับกันไปตามจังหวะนะครับแต่บอกได้เลยถ้าเป็นที่รองรับแล้วไม่ต้องกลัวเพราะว่าเศรษฐกิจถัดมาปั๊บปีดปาดเลยนะครับรุ่งโรจน์ช่วงนี้ปลายปีก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าทุกอย่างก็ต้องตื่นหมดแหละนะครับอาจจะขาดสภาพคล่องแต่ถ้าอย่าถูกนะถูกเมื่อไหร่โดนนะครับถ้ายังตึงๆราคาอยู่ก็ยังติดขัดๆนิดหน่อยถ้าลงมาหัวภาพก็เรียบร้อยไม่เหลือนะครับคุณชวลิตสวัสดีครับคุณบรรเทพอยากให้อาจารย์ช่วยสอนดูปิดตาวัดหนังหลวงพ่อเอี่ยมครับคือมันไม่มีตัวจริงถ้ามีตัวจริงผมสอนวันนี้คุณก็เป็นนะครับประเด็นแรกคุณต้องจำพิมพ์ทรงโครงสร้างให้ได้แล้วเนื้อเนี่ยมันเป็นสำริดเงินเนื้อสไตล์นี้นะครับตามซอกขาวองค์ดำนะครับตามซอกจะมีพายขาวนะครับเนื้อแบบเดียวกับพวกตะกั่วแตนพวกนี้แหละนะครับแล้วแต่ละองค์เป็นการปั้นนะครับปั้นเอาวางยันตัวเอาเหมือนอย่างปิดตาบางไผ่ปิดตาวัดทองเนี่ยวัดหนังวัดทองบางไผ่นี่ปั้นทีละองค์ไม่ซ้ำนะครับไม่ซ้ำจะมีโครงสร้างเนี่ยเราต้องพยายามดูนะครับรวดสายลายเส้นแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่เป็นเส้นลอยๆเหมือนมาวางไว้เหมือนเส้นขนมจีนมาประกบไว้มาวางไว้นะครับมาแตะไว้อย่างเงี้ยนะครับ
ดูว่าตามซอกให้มันเกิดภัยเงินนะครับตามตัวก็จะมี ผิวนอกที่สัมผัสเหงื่อจะดำผิวในก็จะเกิดภัยเงินมีการวางยันเขาเรียกวางยันนะครับเนี่ยวางยันวางอัคระนะครับเอกลักษณ์ของแต่ละวัดหนังล้วงนอกวัดทองล้วงในคำว่าล้วงนอกหมายถึงว่ามือสองข้างที่โยงมาจากข้างบนจะอยู่ข้างนอกเข่าแต่ถ้าเป็นวัดทองจะขัดสมาธินะครับเป็นวัดหนังเนี่ยเราจะไม่เห็นหัวเข่าทั้งสองข้างเราเห็นแต่มือโยงไว้แต่เห็นมือมาก่อนเลย ลำแขนมาก่อนสองข้างวัดหนังล้วงนอกวัดทองล้วงในนะครับคือล้วงเข้าไปแล้วเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นนิ้วนะครับวัดหนังก็จะมียันยุ่งมีเสียงเงาะนะครับมีไหลพิมพ์นะเยอะๆแต่ราคาวัดหนังวัดทองเบียดกันมานะครับ 2-3 ล้านแน่นอนถ้าสวยนะครับไม่สวยก็หลายๆแสนขึ้นไปให้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับผมเป็นคนที่ชอบปิดตาโลหะอยู่แล้ววัดหนังวัดทองบางไผ่เมกะสิทธิ์พวกนี้ฝังลึกเข้าไปในหัวใจเลยเจอเป็นซื้อถูกแพงราคาต่อรองพอไหวสดหมดถ้าผมมีตัวจริงผมจะเอามาบรรยายนี่ตัวจริงไม่มีมันก็พูดลำบากนะครับปิดตาหลังเต่าตอนนี้ก็ใกล้ๆ200,000นะครับพวกนี้ก็ซื้อมา180,000นะครับใกล้ๆ200,000ราคาตลาดนะครับคุณเกตนันท์สวัสดีครับคุณบีนะครับธนาโชคสวัสดีครับคุณธงชัยสวัสดีครับตามมาของขังสวัสดีครับพี่ประดิษฐ์ศรีมากสวัสดีครับพี่เกียรติไทยไตรสำรวมสวัสดีครับคุณโยธินสวัสดีครับคุณวิชาแสงลำสวัสดีครับคุณดามสวัสดีครับวรเทพเอื้อวงอารีสวัสดีครับธงชัยท้าวเวสวรรณสวยครับครับผมอันนี้เป็นการออกแบบนะครับของเด็กลำพูนซึ่งมีโรงงานนะครับโรงงานเขาเนี่ยทำชิ้นงานออกมาแต่ละชิ้นโอ้สวยเหลือเกินแพนด้าทำอะไรเขาไม่ได้เลยเครื่องไม้เครื่องมือพอๆกันต้นทุนผลิตก็ในฐานะเขาเป็นลูกชายเพื่อนก็เลยได้ถูก เมื่อถูกผมก็เปิดจำหน่ายถูกผมคิดมุมแบบนี้นะครับคุณเจริญแสนนอกสวัสดีครับคุณช็อปเปอร์ช็อปเปอร์นะครับสวัสดีครับคุณอ้อบ้านแซลลี่สวัสดีครับคุณดิเลกมั่งคั่งสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียติวบอลสวัสดีครับนี่แน่วัดทองโชว์อยู่หน้าโปรไฟล์อันนี้เป็นองค์สวยนะครับสภาพนี้ก็ต้องมี2ล้านอัพนะครับตอนนี้นะครับเรียนหลวงพ่อเอียมังกรราคาเท่าไหร่มี 20,000 25,000 30,000 กว่า 40,000 50,000 60,000 แล้วแต่โค้ดวัดบล็อกไหนถ้าโค้ดพี่หลอก็ 5,000 สบายๆนะครับคุณพีรพลสวัสดีครับธรรมศักดิ์สวัสดีครับคุณต้งนะครับสังสวัสดีครับคุณเจี๊ยบสวัสดีครับคุณเกียงไกรนะครับพักสวัสดีครับเดี๋ยวติวบนนี่ก็นักเล่นรุ่นเก่านะครับซื้อสมัยก่อนนะเรียกว่าล้านล้านหน่อยหรือว่าซื้อไว้ตอนยังไม่พีคอ่ะแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25ตตวัดปิดตาหลวงปู่จีนปิดตาหลวงปู่อิ่มปู่เอี่ยมแกท่วมหมดท่วมหมดแล้วนะครับวันเวลาที่แกซื้อหามา10กว่าปี20ปีท่วมนะครับราคานี่ไปคนละทิศละทางเลยครับพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับเคยซื้อปู่เอี่ยมล้านล้านกว่าตอนนี้6ล้านผมซื้อนะครับก็เป็นราคาที่ตลาดรองรับนะครับ คุณออฟสวัสดีครับคุณสันทัศน์สวัสดีครับพระเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มโกปี15ที่ลึกครบ5รอบบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาก็ต้องมี 50,000 บล็อกนิยมอาจจะเกินขึ้นไปนะครับกราบนมัสการท่านมหาวีระบุญญโนนะครับสวัสดีครับตามมาของขังขอบคุณครับคุณตีสวัสดีครับคุณสมนึกนะครับสวัสดีครับ เหรียญพญามังกรโค้ดเฮียถ้าโค้ดเฮียหล่อก็อยู่ประมาณ 5,000 นะครับคุณณัฐพัฒน์สวัสดีครับคุณเจริญเล็กไคโยสวัสดีครับคุณนิพนธ์ลูกมุตโตออกที่วัดเชียงใหม่ยังไม่แพงก็เป็นเหรียญน่าจะ1,000กว่า 2,000 คุณฟุกบางใหญ่สวัสดีครับแม่บางไผ่สวยครับ คุณแบงค์โพทองสวัสดีครับคุณคำพันธ์นะครับสวัสดีครับธีระปัญโยนะครับนมัสการครับวิทยาก้นทะเลลึกอ้อกันทศรสวัสดีครับคุณธนงศักดิ์สวัสดีครับ
ธีรชัยสวัสดีนะครับคุณมานะโคกมณีสวัสดีครับคุณบอมท่าชนะสวัสดีครับเด็กน้อยเมืองสมุทรนมัสการครับท่านมหาวีระนะครับมีพระผงกีบบัวหลวงพ่อสนิทไหมไม่มีเลยครับผมพัฒนสอนสวัสดีครับคุณโยรันทรีสวัสดีครับคุณชูสวัสดีครับคุณพีระปิตามาเสน่ห์หลวงปู่โตมีกี่บล็อกจริงๆมันมีบล็อกเดียวนะครับแต่มีหลายเนื้อมีเกสรมีใบลานมีเนื้อละเอียดเนื้อหยาบแบบนี้นะครับแต่ก็ราคาก็บิดเบียดกันมานะครับคุณสรายุทธสวัสดีครับคุณออดหลังวังสวัสดีนะครับสวยๆทั้งนั้นครับผมเราพระแท้พระสวยมาให้ชมกันอยากได้อยากดีก็ว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ก็อยากว่านะครับก็หนังสือยังมีให้นะครับแล้วก็พระเวทชุดกรรมการก็ยังมีให้จองนะครับชุดละ 1,000 บาทนะครับมีให้จองอยู่เหลือก็ไม่เยอะแล้วล่ะก็เดี๋ยวรอตัวอย่างมาไม่น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าที่จะถึงตัวอย่างน่าจะมาครบเนื้อเพราะคุณได้เห็นลักษณะโครงสร้างของกล่องของเนื้อแล้วทีนี้ยอดมันจะไปเร็วนะครับแต่ตอนนี้ก็มีนะครับพวกผู้ใหญ่ก็จองกันที50ชุด100ชุดน่ากลัวนะครับน่ากลัวพวกนี้แบบ ด้วยจิตและศรัทธานะครับรุนแรงคุณเอจารินสวัสดีครับผมนิรันดร์นะครับสารีสวัสดีตอนเช้าครับคุณพลวัตสวัสดีครับผมก็แข็งแรงเช่นกันครับคุณเต้หวันประชาสวัสดีครับอาจารย์มีความสุขมากขอบคุณครับเพียงละครั้งหลวงพ่อเกษมถ้าเป็นบ้องนิยมก็20,000กว่าครับบ้องนิยมคือสวากาศนะคุณสุเมธสวัสดีครับเสมาบุตรทิมนวะต้องมีโค้ดนะไหมครับแบบไม่มีโค้ดมีไหมมี2อย่างมีโค้ดนะและไม่มีโค้ดนะครับร้อยละ90จะไม่มีโค้ดที่มีโค้ดนะนั้นน้อยนะครับโค้ดอื่นไม่ได้นะมีโค้ดนะก็ไม่มีโค้ดแค่นั้นครับขอให้สวยอย่างเดียวครับคุณต้นนครนายกสวัสดีอาจารย์บางต้นหาวัฒนงราคาแรงไหมของผมก็ประมาณ 900,000 ว่าผมซื้อมา 800,000 แล้วนะครับ 900,000 นะครับเดี๋ยวเราก็เผยภาษาลีโขเนื้อเงินรุ่นแรกตอนนี้ 200,000 กว่าครับคุณชรินสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ขอชมต้อใหญ่ได้ครับต้อใหญ่เนี่ยครับอันนี้ไม่แต่งนะครับส่วนแต่งก็จะเป็นองค์นี้อันนี้แพงทะลุล้านนะครับล้านกว่านะครับก็ใหญ่เรียกว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานเป็นพิมพ์นิยมของเขาเลยแหละนะครับเขาดังมาจากปิดตานี่แหละนะครับนอกนั้นพิมพ์พิเศษพิมพ์แปลกๆก็หายากกันสักหน่อยแต่ถ้าเป็นมาตรฐานซื้อง่ายขายคล่องก็จะเป็นนี่ครับต้อใหญ่ต้อใหญ่ต้อกลางต้อเล็กนะครับนี่ต้อกลางแต่งนะครับเนี่ยผิวเนื้อตึงแต่ว่าผิวย่นนะครับเป็นการหยอดเทแล้วมันเกิดปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์นะครับเกิดความเหี่ยวย่นนะครับก็ทำให้ดูง่ายขึ้นอีกเหรียญหล่อพระเยรุ่น22รอตออสวยๆก็ใกล้ๆหมื่นมั้งครับสวัสดีครับคุณกรินสวัสดีครับติดตาหลวงพ่อทัพวานงเนี่ยต้องถือว่าเป็นเอกนะครับเพราะเขาเป็นเนื้อเดียวไม่มีใครทำเหมือนเขาแล้วเขาก็ทำไม่เหมือนใครนั่นคือเมฆสิทธิ์นะครับเขียวนะครับเขียวอมน้ำเงินเขียวแวววาวเขียวเหมือนปีกแมลงทับเขาบอกยามดวงดีดำธุรกิจราบรื่นสีจะเขียวเปล่งประกายเลยนะครับถ้าชีวิตไม่รุ่งโรจน์เลยก็จะมัวหมองดำคล้ำอะไรแบบนี้นะครับเป็นพระที่ใช้ในทางคำดวงนะครับดวงต่ำดวงตกโดนของเข้าโดนของสั่งโดนสารพัดสารเพลมเพลมพัดชีวิตแบบถูกกระแทกกระทืบอะไรแบบนี้ก็ใช้เขาว่าถ้าเป็นไปได้ให้ใช้คู่กับกะลาหลวงพ่อน้อยอันนั้นสะเดาะเคาะอันนี้คำดวงแต่พ่อน้อยนั้นแท้หายากแพงมากชิ้นนึงก็เป็นล้านเหมือนกันนะครับผมเองก็ดูไม่เป็นนะครับแต่สำหรับเมฆสิทธิ์ยังพอฟัดได้สบายมากเล่นมานานครับเล่นมาตั้งแต่องค์ละ 3,000 ปัจจุบันองค์แชมป์ผมขายไป 1.5 ล้านนะครับเอาว่าสวยๆเนี่ยทะลุล้านหมดแล้วมาตรฐานทั่วไปก็ 6-7 แสนแน่นอนมีคนพร้อมจ่ายพร้อมซื้อถามว่าทำไมผมถึงมีเยอะผมซื้อตลอดไม่ค่อยได้ขายจะขายก็ขายเฉพาะคนที่รักๆชอบๆที่ตั้งใจอยากได้จริงๆนะครับปกติแล้วจะไม่เคยขายยิ่งอยู่หน้าร้านแทบจะไม่ได้เปิดให้ดูเลยนะครับเวลามีไลฟ์ก็มาเปิดคุยกันบางไผ่ก็ไม่กระซิบนี่เป็นพระในชีวิตของผมนะครับขายอะไรมากำไรอะไรมาก็ซื้อหลวงพ่อเอียซื้อไม่กระซิบซื้อบางไผ่เก็บหมดสวัสดียามเช้าครับสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับ
พี่ธนงศักดิ์กำลังชมครับเหรียญวสีรุ่น2นาคเล็กสวยๆก็ 2-3 หมื่นแล้วครับ ราคาก็ไม่หนีจากคุดเท่าไหร่คุดเป็นรุ่นสุดท้ายแต่คนชอบน้ำแดงเฮลโลบอยคิดถึงอาจารย์ครับมาเที่ยวมาหาสิครับแดงมีเวลาว่างมาเที่ยวหากันยังคิดถึงเสมอนะครับคนเรารักกันพบกันเจอกันแล้วมันก็ผูกพันกันไปทั้งชีวิตจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็คิดถึงกันนะครับคุณนิทิศนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับคุณลิต้าโยสวัสดีครับผ้าบางอย่างเนี่ยมันก็เก็บทนหรือทนเก็บนะครับบางครั้งเนี่ยมันติดใจไม่ใช่ติดมือนะครับอย่างเงี้ยเหรียญวัดฉุยคงคารามขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะ1ใน5เป็นจากภาคีเหรียญเวลาจะหาตราอันก็เลือดตาแทบกระเด็นเวลามีแล้วก็ไม่ค่อยจะเคี่ยวเข็นท่านเท่าไหร่นะครับอย่างรูปหล่อหลวงพ่อยอดพระนมหมอเงี้ยสร้าง500องค์ในปี2480ปกเสกในพระอาจารย์หลายรูปโดยเฉพาะหลวงพ่อเกิดวัดสะพานสวยๆทะยานขึ้นสู่หลักล้านซื้อมา 600,000 นี่ก็2ปีละไม่เป็นไรสีทนได้นะครับวันนี้ไร้ค่าวันหน้าแพงแน่บางศาสนา2หน้ามีไหมเท่าที่เจอมาไม่มีแล้วก็ไม่น่าจะมีเพราะเขาหยอดนะครับเขาเทหยอดแบบเบ้าน้ำคกอ่ะไม่ต้องเทได้หน้าเดียว2หน้าเทไม่ได้เขาไม่ใช่เบ้าประกบนะครับบางศาสนานี่แทบจะไม่เจอชนวนเลยนะครับหยอดคว่ำหน้าแล้วก็มากล่อมแต่งตะไบพระมันถึงไม่คมอันนี้คือสวยที่สุดของในพิมพ์ของเขานะครับเนี่ยคือสวยที่สุดแล้วนะครับถ้าแต่งจะเห็นหน้าเห็นตานะครับอย่างเงี้ยเหลาแต่งแทงฐานแทงตัวนะครับปล่อยหน้าเห็นตาแต่แต่งน้อยๆแต่งเบาๆไม่ได้แต่งเยอะแต่งพอเปิดผิวถ้าแต่งเยอะๆจะขึ้นหน้าขึ้นตาเลยอันนั้นแพงสวยๆทะลุล้าน4ล้าน5เลยคุณสรายุทธนะครับปางซ่อนหามีเนื้ออะไรบ้างเท่าที่เล่นกันก็เล่นไม่กระสิทธิ์อย่างเดียวนะครับเนื้ออื่นไม่เล่นนะครับเนื้ออื่นบางทีเราถือว่าไม่เป็นของเรียนแบบก็เป็นของวัดอื่นทำแต่ถ้าเป็นเมฆสิทธิ์ก็ของว่านงแน่นอนอาจารย์ทับนะครับอาจารย์ทับเป็นพระลูกวัดนะครับตอนตายก็90กว่าท่านทุดงมาตั้งแต่หนุ่มนะครับไปทีเป็น10ปีสมเด็จพระจันทร์นวมท่านที่เป็นเจ้าวาดวัดนงคงคารามนะครับแต่อาจารย์ทับนั้นเป็นพระลูกวัดที่มีลูกศิษย์ลูกหามากเป็นจอมขมังเวทนะครับสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขำเท่านะครับท่านทำหลายเนื้อหลายท่านทำหลายแบบหลายพิมพ์แต่เนื้อเดียวปิดตาวัดหนังผมก็เคยเจอเมฆสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็คิดได้ว่าเขาอาจจะแลกเนื้อกันหรือไม่ก็เอาพิมพ์ของวัดหนังมาทำเมฆสิทธิ์แจกและยังรวมไปถึงมีกิ่งวัดสุทัศน์ด้วยมีชินราชวัดสุทัศน์ด้วยนะครับยังมีแม้กระทั่งกิ่งสวนเต่านะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าท่านเป็นจอมขมังเวทที่คนโบราณนับถือศรัทธามากนะครับโดยเฉพาะแถวถนนเสือป่านั้นลูกศิษย์หลวงปู่ท่าวัดนงนั้นเป็นแพเลยสมัยก่อนเขาบอกในสมัยที่ว่าถนนเสือป่าตัดใหม่ๆและกลุ่มพวกนั้นน่ะเป็นลูกเสือของเราหกใช้แต่เมฆสิทธิ์วัดนงนะครับเขาเชื่อกันแบบนั้นค้ำดวงนะครับดวงตกดวงต่ำดวงไม่ดีก็ใช้บารมีของเมฆสิทธิ์ค้ำไว้เชื่อมั่นกันเหลือเกินนะครับแล้วก็น่าจะจริงนะครับชีวิตผมก็ตั้งแต่มีเมฆสิทธิ์เนี่ยมีมาเรื่อยๆก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างก็ประสบความสำเร็จแล้วพอมาได้หลวงพ่อเอียได้แล้วได้อะไรโอ้ไปใหญ่เลยนะครับชีวิตค่อนข้างจะอยู่แบบไม่เดือดร้อนใจอะไรกับใครนะครับทุกข์ก็ทุกข์ประเดี๋ยวประดาวนะครับพอได้ทำบุญทำทานบ้างชีวิตก็สดชื่นนะครับมันก็ราบรื่นไปเรื่อยวัตถุมงคลเนี่ยเราจะเปิดไลค์ขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ดีก็เป็นความรู้กันแต่มาตรฐานสากลก็คืออยู่หน้าร้านมาขายได้ทุกวันนะครับทุกคนที่มาหาทุกคนที่เล่นกับผมก็สามสี่สิบปีก็ยังเล่นกันอยู่เพราะเราเล่นพระแท้เราไม่เล่นพระเก๋เก๋ก็บอกโดนเก้ก็ทิ้งมีแค่นั้นนะครับไม่ต่อเนื่องโดนเก้แล้วชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนถ้าได้มาแท้ก็แบ่งกันไปตามอัตภาพนะครับหนักนิดเบาหน่อยแรงนิดแรงหน่อยก็คุยกันไหวไหมไหวก็ชุดไปครับองค์นี้เป็นองค์สวยผมเก็บมานานนะครับเก็บมาหลายปีเป็นรักและผูกพันนะครับหูตาบ้องแบวเลยพุทโธนะครับพุทโธนะโมพุทธายะมีแม่ชีไว้กับตัวก็เกื้อหนุนนะครับการงานการเงินแม่ชีนี่มากด้วยแรงศรัทธาบารมี December สวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับคุณโซดาสวัสดีครับโซดาซ่าคุณธนัทแสงสารีสวัสดีครับ
ฉันมันคนอ่อนไหวใครมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นคุณหมองลูกชิ้นปลาเยาวราชสวัสดีครับตอนนี้วัดหลวงพ่อก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆครับกำลังขึ้นโรงครัวนะครับกำลังทำลานศักดิ์สิทธิ์น่าจะจบภายในอาทิตย์นี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องรอให้พวก พี่หนึ่งพวกพิยะส่งรูปมาเราจะได้อัปเกรดกันต่อไปพร้อมกันนี้ก็รอตัวอย่างของท้าวเวสมาเด้อล่ะท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่โอ้ยงามแต่ตอนนี้กำลังออกแบบพระบูชาอยู่นะครับส่วนพระเล็กนี่นะครับคุณจะได้ห้าเนื้อเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อเหล็กน้ำพีเนื้อชนวนและเนื้อบอล5อย่างเลย5องค์พันโอ้ไปเอาที่ไหนถูกยังก็ขี้โคลนอย่างที่บอกเลยครับส่วนต่างก็ชักชุดละ100 200ก็ได้เงินเข้าวัดเป็นล้านละไม่เป็นไรนะครับจัดไปเหรียญสาระใหญ่ทองแดงก็ประมาณ 5,000 รอรูปเหมือนแล้วเงินวัดบางคานวัดไทน้ำปี15ถ้าวัดไทน้ำมันหลักพันปลายมั้งครับหน้ายักษ์หน้าหนุ่มเมื่อยเนี่ยหรือหน้ายักษ์หน้าแก่นะครับคุณแชมป์หลักสิบสวัสดีครับพี่สานิทสวัสดีครับได้ความรู้จากอาจารย์มากครับครับผมมีความรู้ก็ต้องแบ่งปันมีพระแท้ก็ต้องสอนดูมีพระเก้ก็ต้องบอกกล่าวเราจะต้องเดินไปบนถนนนักสู้ที่มันเต็มไปด้วยลาภยศสรรเสริญไม่ใช่เดินไปสู่ความชิบหายนะครับจะรู้จักพ่อแดงไหมครับแดงเขาใหญ่ แดงวัดใหญ่ชลบุรีแดงทุ่งคอกแดงเขาบันไดอิฐแดงภูเขาหลักแดงโอ้ไหลแดงเอาแดงไหนอ่ะนะครับพระบูชาท้าวเวสไว้แม่นด่านคาดว่าทำขนาดนี้9นิ้วครับความสูง9นิ้วแน่นอนนะครับคุณดำนะครับสุเมธแนบสนิทสวัสดีครับคุณสุรัตน์สวัสดีครับถ้าแดงเขาในอิฐรู้จักดีเลยเพราะผมเคยไปขาบและประเด็นสุดท้ายคือผมเกิดปี03ผมอยากได้มากรุ่นแรกตอนนี้มีครอบครองอยู่สี่เหรียญชอบครับพระสุวรรณยอดโถที่สวยก็แสนกว่าบาทเทพม้าทองสวัสดีครับอูโพแดงเพราะเกิดวัสบารุ่นแรกตอนนี้ก็ไวๆก็ 5-6 แสนสวยๆนะน่าแก่นะครับคุณประเสริฐสวัสดีครับคุณสนุกนะครับสวัสดีครับคุณสุริชัยสวัสดียามเช้าครับส่งภาพมาครับหน้าหลังพร้อมเบอร์โทรศัพท์ขายบอกขายไม่ขายบอกไม่ขายขอความรู้บอกขอความรู้ขอรู้ว่าแท้ไหมราคาเท่าไหร่บอกมาเลยนะครับขอความรู้ถ้าจะขายส่งภาพมานะครับดูแล้วถูกใจตีราคาเลยนะครับคุณไก่สวัสดีครับเทียนพรรษาพ่อค้าก้นหนูก็ 6-7 หมื่นครับคุณเนตรอาจารย์เช่าเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดไหมก็เช่าแต่ไม่แรงนะครับแอปเปิ้ลคุณสนุกสวัสดีครับคุณสาธิตพ่อทองวรโยธาดินเผาข้างอู่ไม่แพงครับหลักพันคุณดิศรสวัสดีครับพ่อท่านเขียวหลงหมุนแพงไหม 7-8 หมื่นนะครับ3บี2แบนเนาะคุณอภิสิทธิ์นะครับสุภคะสวัสดีครับต้องแต่เราดาวแล้วนานไปหน่อยละน้องอย่างนี้ยังตั้งไม่ได้ครับขอดูต้นทุนผลิตก่อนดูต้นทุนผลิตแล้วเดี๋ยวเปิดราคาให้นะครับเปิดรับรองมีคนจองกันเยอะเพราะนี่โทรเข้ามาบานเลยฉะนั้นเรื่องเนื้อด้วยอาจจะเป็นเนื้อนวะเลยนะครับอยากจะให้ได้แบบนั้นบูชาไปนานๆแล้วกลับดำมันสง่างามโอ้เทระเบิดนะครับ9นิ้วกำลังสวยเลยตั้งแท่นบูชาได้สบายพี่มาน่าอยู่สุขสวัสดีครับพี่อำนวยวิเชียรกวีสวัสดีครับเทวดาอวยพรสวัสดีครับพ่อเอียปี21นะว่าเล่นอยู่เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นงูเล็กหรือเปล่าถ้างูเล็กก็หมื่นนิดๆนะครับถ้าเป็นงูคู่ไม่แพงนะครับไอ้ที่นั่งแล้วมีงู2ตัวไม่แพงวีรชาติสวัสดีครับปู่ทวดวัดนาประดู่ดูหน้าพิมพ์ใหญ่ไม่แพงครับสิทธิ์มีครูสวัสดีครับ
พราะทวดต้องออกวัดช่างให้เท่านั้นที่จะแพงนะครับวัดปราสาทวัดเมืองวัดอะไรได้ยังไม่แพงเท่าไหร่วัดพระครกนี่ยังไม่แพงเท่าไหร่ก็ต่อพันหลักหมื่นนะครับอาจารย์ครับหลักในการพิจารณาพระปิดหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงในแต่ละยุคเลยครับโอ้ผมไม่มีความชำนาญเลยส่วนใหญ่ผมซื้อจากมือที่รับรองมาแล้วถึงจะมาเปิดจำหน่ายต้องขออภัยด้วยไม่แข็งแรงนะครับพี่หมึกบางพีสวัสดีครับขอบคุณมากสำหรับกำลังใจ คุณวุฒินะครับสวัสดีครับสิทธิชัยนะครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงครับผมพระมิตาพิมพ์หมกเหรียญด้านหลังยันถอดหัวเอียปีน6ราคาเท่าไหร่ครับปิดตาหลังยันถอดเคยเจอแต่รูปเหมือนนะมีเหรอปิดตาหลังยันถอดฮัลโหลครับว่าเบอร์จันรักครับปิดตายันถอดพี่ส่งรูปมาดูดีกว่าผมนึกไม่ออกนะแชร์แล้วครับสิงห์น้อยห้อยพระสวัสดีครับลิงน้อยลิงน้อยห้อยพระเดี๋ยวกดใน Google นี่มีไหมปิดตาไม่มีครับปิดตาพระยายันถอไม่มีแผดหยดน้ำเนี่ยเงินตอนนี้เหลือประมาณ 5-6 หมื่นนะครับ คุณกมลชูบัวสวัสดีครับก้นกุฏิหลวงพี่เสงหลวงพี่เข่งสวัสดีครับถ้าเป็นรูปเหมือนนะมียันถอแต่ปิดตาผมไม่เคยเจอนะครับผู้สู้ทะเลสูงมีแต่เขาไม่ค่อยเล่นกันอารัสเตียเลยสวัสดีครับคุณติ่งวันนี้อาจารย์เช่าร้านช่วงไหนเข้าร้านช่วงไหนครับเดี๋ยวก็ไปแล้วครับ9โมงกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวไปแล้ววันนี้มันสุกคนเยอะคุณชัยวุฒิคุณชัยยุทธสวัสดีครับคุณจำรูนพงงามสวัสดีครับยังไงมีอะไรก็ติดไปดูที่ร้านได้เลยพันธิปาซ่าชั้น3งามวงวานนะจ๊ะเจ้าจดหมายข่าวคราวที่ไม่ส่งมาแรงปีนี้ขอให้แฟนพี่ได้สุขสมผู้สุขหลักเมืองเนื้อเงินใช่ครับหลักเมืองเนื้อเงินครับอันนี้ 50,000 นะครับสีเขียวบนเหรียญต้องดูว่ามันกินแค่ไหนถ้ามันกินน้อยเช็ดก็ออกถ้ามันกินมากต้องดูนะครับอย่าซีซัวล้างเดี๋ยวพุนนะครับสมเด็จสวยๆเล่นราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าวัดระฆังก็เลย10ล้านขึ้นไปในมีองค์นึงเนี่ยให้เขาไว้10ล้านเขายังไม่ขายนะครับไม่ต้องถามว่าสวยๆเท่าไหร่ถ้าคุณมีแท้มาเลยมาแล้วร้องตามที่คุณอยากได้ ราคาไม่สิ้นสุดครับสวยยิ่งสวยมากยิ่งแพงมากอาจารย์ตุ๋ยปิดตาสารพัดดี 20,000 กว่าครับคุณหล่อโบราณหลวงพ่อทองสุขวัดโพธิ์ไทรทอง 4-500,000 ครับคุณแม่บุญเรือนเท่าไหร่เหรอครับอาจารย์อันนี้ผมไม่ได้ปล่อยมาตรฐานทั่วไปก็แสนกว่าบาทนะครับสวยๆนะไม่สวยก็ 5-6 หมื่นแล้วแต่สภาพแล้วแต่ราคาวัดระฆังไม่ต้องถามมันถ้าสวยประสาทแดกขอให้เจอแท้ก่อนนะครับถ้าเจอแท้แล้วมาให้ไวเลยครับคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนั่งรถมาเปิดโรงแรมนอนฟรีผมดูแลทุกอย่างยันกลับนะครับขอให้ซื้อขายกันได้นะครับ1แท้2สวยบอกผมเลยคุณจะมาทั้งครอบครัวไหมผมจะเปิดระดับ5ดาวให้คุณนอนจะพักสัก 2-3 วันหรือจะยังไงก็ว่าไปนะครับจัดให้ฟรีนะครับซื้อขายตกลงได้ฟรีทุกอย่างฟรีทั้งค่าเครื่องค่าน้ำมันค่าอะไรแล้วแต่คุณจะมาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเก๊เจอทีไรก็เก๊ทุกที
ถ้าเจอทีไรแท้ทุกทีปีหน้าซื้อหอขับแล้วนะครับพอลำหนึ่งพวกพื้นเนตร20-30 ล้านพอมีเนาะถ้าในฝันบ้าหายากพระแพงมากใครก็อยากได้ถ้ามีแล้วรวยมีแล้วเกิดนะครับไม่ได้ไม่ดีก็10 ล้านไปก่อนนะครับสวยมากก็แล้วแต่คุณจะร้องเรียกคุณจะร้องเท่าไหร่จะตะโกนเท่าไหร่พูดไปดังๆเมื่อวานแค่เจอรูปอย่างเดียวให้ไป10 ล้านยังไม่คุยกับผมเลยยังเฉยๆไปเลยไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ด้วยพิมพ์ฐานแซมด้วยแล้วนี่คุณบอกพิมพ์ใหญ่ตายเลยตายนะโอ้โหรับรองมาคนเดียวแบ่งเงินกลับไม่ไหวอ่ะนะล้านละโลอ่ะคงก็คิดเอาแล้วกันอยากเจอครับอยากเจอจะสิ้นปีแล้วอยากเจอ ช่องสินมันช้อนไม่ได้แต่นึกถึงหลวงพ่อตลอดนะครับมีเวลาก็จะไปกราบนะครับวันละครั้ง ดอกหญ้ากับแสงนีออนสวัสดีครับคุณกันตินะครับพุทโธน้อยพุทโธน้อยมีตั้งแต่10,000 บาท 20,000 30,000จนกระทั่ง5-6 แสนแล้วแต่พิมพ์นะหายากแต่ละอย่างที่แพงๆที่เอ่ยมานี่หาโคตรยากเลยแม่ชีก็3 ปีแล้วมึงยังไม่ได้พิมพ์ใหญ่ยังไม่ได้จัมโบ้จะอยากได้ก็โดนเขาอัดเต็มต้นตีนพิมพ์ใหญ่ก็เปิด300,000จัมโบ้ก็เปิด500,000ก็เลยเฟเหมือนกันก็เรามีอยู่แล้วไงใส่แล้วเท่นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวกลางคืนเรามาเจอกันใหม่วันนี้ไปดูก่อนจะได้อะไรไหมวันนี้วันตลาดนัดด้วยนะครับโอเคขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ